สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับในซีรีส์พอดแคสต์นะครับที่ผมเนี่ยอยากจะแวะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนฟังนะครับถือว่าเป็นตอนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เล่าว่าเพราะอะไรผมถึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเป็นแนวแบบคลาสสิกเมนแวร์นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังไปหมดเรียบร้อยแล้วคราวนี้หัวข้อของคลิปนี้ครับมันจะเป็นตอนต่อว่า ในวันที่ตัดสินใจขายกระเป๋าทั้งหมดที่มีอยู่นะครับตอนนั้นคิดอะไรจริงๆมันมาจากในคลิปแรกนะครับพอผมตัดสินใจว่าโอเคตัวเองจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเป็นแบบแนวคลาสสิกสเปนแวร์สิ่งที่ผมเจอปัญหาก็จะมีอยู่2ข้อข้อแรกก็คือว่ากระเป๋าที่เรามีอยู่ครับเป็นกระเป๋าที่ใช้งานดีมากมีแบรนด์ที่ดีมากแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีแต่ ดีไซน์หรือ h e r i t เทจหรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวที่เราอยากจะเป็นอันนี้คือข้อแรกนะครับคือผมพยายามลองสไตลิ่งดูแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือว่าการที่เราจะเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าใหม่ก็คือเป็นสไตล์ใหม่เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับเพื่อนๆคือทุกอย่างของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเงินทั้งนั้นเลยงั้นพอเราเห็นปัญหาอยู่2ข้อครับวิธีแก้ก็คิดว่า ถ้ามันจะดีกว่าไหมในการนํากระเป๋าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดแล้วก็เอาเงินสดตรงนี้มาเป็นเงินทุนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตู้เสื้อผ้าของตัวเองเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปควักเอาเงินเก็บมาใช้หรือไม่ต้องดิ้นรนที่จะไปหางานมาเพื่อจะได้ทํางานเยอะๆแล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาสเปนกับการการเปลี่ยนแปลงตู้เสื้อผ้าของตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้เหลือแค่เฉพาะ กระเป๋าบางใบที่มีความรู้สึกว่ายังได้ไปต่อหรือว่าอยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีกระเป๋าเยอะมากนะครับพอนั่งคิดเนี่ยเพื่อนๆก็นั่งทบทวนอยู่พอกระเป๋าเนี่ยมากองรวมกันมันเป็นช่วงเวลาที่ตัดสินใจยากมากมากๆครับเพราะว่ามันเห็นการเดินทางของตัวเองคือตั้งแต่แบบ ขาเรียกอะไรหัวใจหลักของช่องมาดินพูมันคือมันคือกระเป๋าอะ่ะเพื่อนการที่เราจะตัดสินใจขายของที่เรารักแล้วก็เป็นคนที่รักกระเป๋ามากทุกใบเนี่ยคือมีเรื่องราวหมดแล้วก็เป็นคอนเทนต์ในช่องเนี่ยแล้วเราตัดสินใจที่แบบเราจะขายพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นแบบฟรายทานะฮะจะเป็นมงบลองจะเป็นทูมี่เป็นบเบนเชียกาเป็นหลุยเวตตอง โหยากมากกับคนที่รักกระเป๋านะครับผมเชื่อเพื่อนๆที่ติดตามช่องมาดินพูจะรู้ว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่รีวิวกระเป๋าผู้ชายเยอะมากแล้วตัวเองก็เป็นคนที่รักกระเป๋ามากการตัดสินใจขายสิ่งที่ตัวเองรักอะ่ะโอ้โหมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันต้องกลับมาทบทวนให้เยอะเพื่อนๆเ,เพราะผมเองผมก็ไม่อยากจะพลาดไม่อยากจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอขายไปแล้วเนี่ยรู้สึกเสียใจหรือต้องไปตาม กขเรียกขอซื้อกลับมาหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยมันทําให้ผมเนี่ยต้องคิดทบทวนให้เยอะครับผม <c oughs> ใช้วิธีนะครับนั่งเขียนข้อดีและ้ะข้อเสียลงบนกระดาษถ้าขายไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อดีอะไรบ้างจะมีข้อเสียอะไรบ้างนั่งลิสต์ลงมานะครับแล้วก็พักเพื่อนแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมานั่งเขียนใหม่คือนั่งคิดทบทวนแบบนี้เยอะ จนสุดท้ายครับเราดูว่าเอ๊ะถ้าเราขายกระเป๋าไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าแค่จ u s ความเสียดายหรือความเสียใจก็พอนั่งคิดเสร็จปุ๊บบวกกับสัญชาตญาณของตัวเองนะครับบอกว่าขายไปเลยเต็มที่นะครับและคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ยิ่งใหญ่นะครับ ลองจินตนาการดูนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่รักหรือสะสมอะไรมาแบบสุดในสุดนะ่ะแล้วต้องตัดสินใจขายของแบบนั้นนะ่ะ <c oughs> ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบหมดไงครับมันเป็นการตัดสินใจที่ยากแล้วมันไม่ได้เป็นการขายเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเอาเงินตรงนั้นไปใช้ในเหตุที่จําเป็นด้วยนะเพื่อนๆนเออคือต้องการที่จะแบบเอาเงินตรงนั้นมาเป็นเงินทุนในการเปลี่ยนแปลงสไตล์การแต่งตัวของตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องไปเอาเงินเก็บมาใช้โดยที่เราไม่ต้องแบบไปขนขวายวิ่งหางานได้งานได้เงินเ,นเยอะๆแล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแต่เราอยากจะได้ใช้ตรงนี้เป็นเงินทุนในการเชนในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตในช่วงวัยนะครับก็เลยตัดสินใจเปิด i ิน t a g r a m อีกหนึ่งแอคเคาน์แล้วก็ขายเลยครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ CF กันแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้เห็นอยู่ในเหตุการณ์ ตอนนั้นเลยที่แบบบางทีผมนั่งรีวิวข้าวของนู่นนี่นั่นอะ่ะผมประกาศขายกลางตรงนั้นเลยนะครับเพื่อนๆที่ทันก็จะทักไลายมาแล้วก็ CF ของกันไปเลยจนขายหมดเกลี้ยงครับพอขายหมดรวมถึงอ็อกซ์เซอรีด้วยตอนแรกนะครับผมกลัวอยู่2ข้อข้อแรกก็คือกลัวว่าตัวเองจะรู้สึกเสียดายเพราะว่าขายไปในราคาที่ไม่ได้แพง คือราคาแบบย่อมเยาวนะครับรู้สึกเสียดายอันที่1อันที่2คือผมกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะสูญเสียความมั่นใจคือเคยคิดมาตลอดว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจในเบื้องลึกให้กับตัวเองแล้ววันหนึ่งที่เราไม่ได้มีกระเป๋าเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราจะสูญเสียความมั่นใจไหมแบบในจิตใต้สึกนะเพื่อนมันก็จะมีโมเมนต์ตรงเนี้ยที่มันอยู่ในใจ เฮ้ย hey, ถ้าเกิดเราไม่มีกระเป๋าแบบแน่แนๆแ,แบบเงี้ยเราจะแบบเรายังแบบมั่นใจในการใช้ชีวิตอยู่ไหมอันนี้คือจิตใต้สมนึกนะครับโ no นะรวดราม่านะปรากฏว่าไม่มีเลยคือไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่รู้สึกสูญเสียความมั่นใจเลยแล้วรู้สึกอิ่มใจมากเพื่อนเพราะกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยคือการส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องมาดิมพู proof. ทุกคนคือครอบครัวคือแฟมิลี ส่งเหมือนกับเหมือนขายต่อให้กับเพื่อนพี่น้องอ่ะเพื่อนๆกระเป๋าใบที่ตัดสินใจยากที่สุดนะคือกระเป๋า Clutch LV พอลงขายปุ๊บคนทักมาเลยไม่คิดว่าคุณจอบจะขายกระเป๋าใบนี้เพราะว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่แบบ <c oughs> รักมากใช้ดีจริงๆแล้วอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของชีวิตมากๆแล้วมีคุณค่าต่อจิตใจมากแต่สุดท้ายผมก็ส่งต่อให้คุณหมอคณะัก แล้วคุณหมอเนี่ยก็เป็นคนที่ปลักคอนเนคชั่นให้รู้จักกับธาดาเพอร์ฟูเมอร์เห็นไหมฮะแล้วผมก็ส่ง IG ของคุณหมอคุณหมอก็เอาไปใช้นู่นนี่นั่นมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้อง LV Class ของเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยแต่เขาอยู่กับเจ้านายคนใหม่ก็อยู่กับเพื่อนพี่น้องของเราเท่านั้นเองแล้วเวลาที่ส่งไปให้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคือได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เขาได้ใช้ของที่ดี ใช้ของที่ที่เขาเห็นรีวิวในราคาที่ใช่นะครับกลายเป็นว่ามีความสุขแล้วก็มีความอิ่มใจมากๆนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าออโชคดีครับที่ตัดสินใจถูกนะครับคราวนี้ก็จะมีคำถามว่ากระเป๋าใบไหนที่คิดว่าน่าจะขายออกยากนะครับใบที่ผมคิดว่าโอ้โหจะปล่อยแล้วจะมีคนซื้อไหมนะครับก็คือเป็น briefcase ของแบรนด์มองบลอง ปรากฏว่ามีคนแย่งซื้อครับแล้วก็คนที่ซื้อเนี่ย <c oughs> เขากำลังจะไปทำงานแล้วก็ได้ briefcase ของมองบลองเนี่ยเอาไปใช้ในการทำงานนะก็คิดว่าไม่น่าจะขายได้ง่ายแต่ปรากฏว่าก็าไปง่ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วใบไหนที่รู้สึกประทับใจนะครับน่าจะเป็นกระเป๋าพร a าดาเป็นกระเป๋าโทส <c oughs> ใบใหญ่นะครับกระเป๋าพร a าดาเนี่ยนะครับ ผมขายให้กับคุณเป้แห่งช่อง Cinere Closet ผมจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเจอคุณเป้ที่ร้านที่ร้าน refinement ผมกับคุณเป้เนี่ยเจอกันครั้งแรกนะครับโดยบังเอิญในคลิปคลิปหนึ่งที่ผมเนี่ยกำลังรีวิวอยู่แล้วกำลังแผนกล้องไปปุ๊บแล้วเจอคุณเป้และจ้าเอ๋นั่นคือความเรียวครับเพื่อนๆเ,เห็นคุณเป้ครั้งแรกอะ่ะคือเห็นผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเอง แล้วก็ได้ขายกระเป๋าพร ada ใบนั้นเนี่ยไปให้คุณเป้จาได้เลยว่าคุณเป้เนี่ยบอกว่าคุณจอ๊อบผมแบบขอลายเซ็นด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็มีการผสมน้ําหอมนะครับเป็นสูตรลับเนี่ยก็มอบให้กับคุณเป้แล้วก็มอบให้ก,กับคุณแม็กธนากรนะครับรวมถึงคุณแมนเดอะแมนเนอร์ด้วยก็ได้น้ําหอมสูตรลับที่ผมผสมไปให้นะครับแล้วก็จําได้เลยว่าคุณเป้เนี่ยขอถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกอ,อยู่กลางร้านรีไฟแนนซ์เลยครับเพื่อน เออตอนนั้นก็คือได้เจอเจอกันโดยบังเอิญก็เลยขายให้คุณเป้แล้วคุณเป้เนี่ยก็เอากระเป๋าพ r a ดาที่เป็นโทสนะครับไปใช้แล้วก็ไปสไตลิ่งแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียปรากฏว่าก็มีน้องน็อตที่รู้จักกันนี่ยก็เทคมาเลยเฮ้ยพี่กระเป๋าเนี่ยมันคือกระเป๋าของพี่บอกใช่กระเป๋าเนี่ยเลือกเจ้าของบอกถูกแล้วคุณเป้ถือออกมาปุ๊บคือเข้ากับรูคของคุณเป้มากๆนะครับก็คือจบเลย คือกลายเป็นกระเป๋าหนึ่งใบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเสียดายมันจะนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องราวที่เรามีความรู้สึกว่าประทับใจคือเป็นการเดินทางของกระเป๋าแต่ละใบนะครับที่ไปสู่เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยคือรู้สึกมีเรื่องราวทุกใบแล้วทุกเรื่องราวเนี่ยมันยังอยู่ในความทรงจําของมาตินพูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัดสินใจขายไปเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ได้มามันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแล้วก็ได้ทุนเล็กๆนะครับไม่ได้เยอะมากมาก้อนหนึ่งพอได้ทุนมาทุนตรงนั้นแหละครับเพื่อนๆคือทุนที่ผมเนี่ยเอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสายการแต่งตัวของตัวเองก็คือใช้ในการเปลี่ยนแปลงตู้เสื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงกับเงื่อนไขที่ตัวเองต้องการก็คือว่าไม่อยากจะเอาเงินเก็บ มาใช้ในการเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าและไม่อยากจะต้องขวนขวายหาเงินจำนวนมากมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของตัวเองวิธีการก็คือเอาของที่เรามีแปลงเป็นเงินสดแล้วเอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทำให้ได้ลุคต่างๆที่เพื่อนเเห็นมาตลอดนะครับตั้งแต่วันที่1มกรานะครับมาจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับลุคต่างๆที่เพื่อนๆอเห็นใน i n s t a g r กรเนี่ยนะครับนี่ครับก็มาจาก ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินทุนที่ผมเนี่ยได้แบ่งขายกระเป๋าออกไปนะครับคราวนี้เหลือใบไหนบ้างเพื่อนๆอยากรู้ไหมอ่ากระเป๋าใบที่เหลือนะครับก็คือจะเป็นมองบลองที่เป็นโทส์นะครับมองบลองที่เป็นดัฟเฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นใบที่เหลือถ้าเป็นกระเป๋าคลัช์แบรนด์เนมเนาะก็จะเหลือเป็นเบอรุตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระเป๋าของหลุยเวตตองเนี่ยก็จะเหลืออยู่สใบครับ จะเป็นใบที่เป็น messenger bag นะครับที่เป็น cross body กับใบที่เป็น sling bag นะครับอ่านี่ก็คือเป็นกระเป๋าที่เหลือนอกนั้นก็จะเป็นกระเป๋าแบบสไตล์คลาสสิก m มนแวร์มากๆครับเพื่อนๆก็คือเป็นกระเป๋าแบบที่ซื้อใหม่นะครับก็เป็น r u t e r f o r d ใช่ไหมที่เป็น c คล s สแล้วก็ยังเหลือฟิ l สันอ่ะฟิวสันนี่ก็คือเคยรีวิวเอาไว้แบบนานมากนะครับแล้วมีพี่ที่ที่เติบโตมากับผมนะครับพี่บิ๊กทโร่นะครับพี่ Big oro, บิ๊เองก็ เคยดูรีวิวกระเป๋าฟิวสันแล้วก็ไปซื้อกระเป๋าฟิวสันไม่รู้พี่บิ๊กขายไปหรือยังนะใบนั้นแต่ทุกวันนี้ผมเนี่ยใช้กระเป๋าฟิวสันในการทํางานเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นใบที่เหลือสุดท้ายเลยก็คือไม่ได้เสียเซล์ว่าวันนี้กระเป๋าเราน้อยลงนะครับแต่ก็มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายของเราเอาไว้แล้วเราสามารถที่จะเริ่มต้นแล้วเห็นเป้าหมายของเราเนี่ย เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะผมว่ามันมันเติมเต็มชีวิตนะมันทําให้เราแบบมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีกระเป๋ามากหรือเรามีกระเป๋าน้อยแต่มันคือช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าณตอนนี้เราอยากจะเป็นแบบนี้และเราสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่จนเป็นในแบบที่เราต้องการได้นะครับก็เติมเต็มชีวิตครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ กระเป๋าก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่นะครับนอกจากกระเป๋าผมก็ยังมีการเปลี่ยนดีเทลนะ <c oughs> เช่นกางเกงชั้นในครับผมเนี่ยก็พยายามเพื่อๆรู้จะหากางเกงชั้นในแบรนด์ไหนที่จะเข้ากับสไตล์คลาสสิกเมนแวร์ผมก็ไปได้ polo l a v florence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนแวร์ผมก็ได้ under wear ครับเป็น polo l a v f l o r e n เนี่ยช่วยชีวิต แต่รับแต่ u n d e r a r m อ u r อะไรก็ยังใช้อยู่นะครับในวันที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็มีการทุ่มเงิน,นซื้อน้ำหอมเช่นแบบ a q u a าด m a าอ่อไบคิเลียอะไรเงี้ยคือผมอยากจะได้แบรนด์ที่ได้ Essential แบบนอกจากลุคแล้วเนี่ยผมใส่ใจในเรื่องของกลิ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าพยายามหาน้ำหอมที่ที่ใช่สำหรับคาแรคเตอร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเนี่ยครับเงินทั้งหมดเนี่ยก็ใช้มาจาก เงินที่ได้มาจากการขายกระเป๋านะครับก็ทําให้ตัวเองแบบได้คอม e พ e l ลุคตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดมันเป็นเพียงแบบการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวให้ผมเนี่ยได้แบบศึกษาค้นคว้าแล้วก็เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นความสนุกของชีวิตคราวนี้ผมมีทริคหนึ่งว่าตอนที่ผมเนี่ยเริ่มศึกษานะครับ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจแก่นหรือเข้าใจโลกของคลาสสิก s m แมนแวรได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆไม่ได้เป็นอินเทอร์เน็ตนะแต่คือหนังสือเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าผมเคยแนะนำหนังสือหลายๆเล่มนะครับที่เคยแนะนำคุณแมนเดอะแมนเนอร์ใช่ไหมคคุณแมนคุณแมนต้องมีเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้ผมเนี่ยก็มอนิเตอร์หนังสือตลอดแล้วเล่มไหนที่เราควรจะมีเราควรจะเก็บนะครับ คือพอเรามีหนังสือปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆมันจะช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลเพราะว่าเขาทําเป็นไบเบิลมาให้แล้วตั้งแต่ A ถึง Z คือถ้าเราไปนั่งแบบดู Youtube เราไปดู Pinterest เราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนข้อมูลปลายเปิดคือมันจะไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะจับต้นชนปลายเนี่ยถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่พอเรามีตำราครับโอ้โหเขาจะเรียงลำดับมาให้หมดเลย อย่างเช่นแบบหนังสือแบบอิตาเลียนเ l เลอริเนี่ยคือเขาก็เลือกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรห้องห้องเสื้อหรือห้องสูตรเนี่ยที่ดีที่สุดของอิตาลีมามีการแบ่งแยกโซนกลางใต้คือทุกอย่างเขาเป็นไบเบิลมาให้แล้วครับมันง่ายมากเวลาที่เราจะมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเราอยากจะดูไอเทมที่มันมีความเป็น gentlemen มีความคลาสสิกมันมีอะไรบ้างคือสุดท้ายครับ กลับไปค้นคว้าจากหนังสือจากตำราที่เขามีการรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเอาไว้คราวนี้พอมีไกด์ไลน์ปุ๊บหัวข้อตรงไหนที่เราสนใจเพิ่มก็ได้เวลาที่เราเนี่ยจะเข้า Google แล้วก็เ e ิร์ชเรื่องราวมันก็จะขึ้นมาตามคอนเทนต์ที่แต่ละแบรนด์ที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยกับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจแก่นของคลาสสิกเมนแวรเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่เหลือการสัมผัสครับคือพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเพืเ่อนๆประสบการณ์จากการที่แบบเราฟังเขาเล่าเขาเล่าหรือเราอ่านหนังสือหรือเราเห็นเนี่ยมันก็ไม่เทียบเท่ากับการที่เราเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์ใช่ไหมครับเช่นรองเท้านะครับสไตล์แบบเขาเรียกว่า o o o e Year w well t นะครับที่ต้องผ่านกระบวนการการเบรกอินนะครับคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมผมจึงแบบเฮ้ยรองเท้าเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการเบรคอินนะใช่ไหมครับหรือการโมเมนต์ของการไปตัดสูรโมเมนต์ของการไปตัดกางเกงนะครับแล้วทำไมสูตรที่นิยมเนี่ยมันถึงเป็นสปอร์ตแจ็ e เก็ตสไตล์นโปลียนทำไมคนถึงชอบสไตล์อิตาเลียนมากกว่าสไตล์ของอังกฤษอะไรประมาณนี้ครับทุกอย่างนะครับมันมีที่มาที่ไปหมดเลยผมก็มานั่งวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆืนฟังในคลิปต่อ,ตอไปว่าในมุมมองของผมนะว,ว่าทำไมคนถึงแบบชอบสูตรสไตล์อิตาเลียน มากกว่าสูตรสไตล์อังกฤษผมก็ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยมาเหมือนกันเพื่อนๆแล้วพอตัวเองได้สัมผัสก็ไม่แปลกใจว่าอสภาพภูมิอากาศด้วยสไตล์ด้วยเทรนด์ Trend, ด้วยทุกอย่างมันช่างลงตัวไปหมดนะครับก็เลยกลายเป็น,ปนคนก็นิยมสปอร์ตแจ็คเก็ตในสไตล์แบบนโปลีซะส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูตรในสไตล์ังกฤเนี่ยไม่ดีนะเพื่อนๆคือดีแล้วก็มีเรื่องราวมีเฮอริเทจ มากๆเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเอาไว้เล่าในตอนต่อๆไปคราวนี้เรามาสรุปกันท้ายคลิปนิดนึงดีกว่าว่าในคลิปนี้เนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจขายกระเป๋าที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่นะครับสิ่งที่คิดแล้วก็ได้เรียนรู้จากจากคลิปนี้นะครับในคลิปคอนเทนต์นี้ก็คือในเรื่องของการตัดสินใจผมว่าเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะก็บอกเร้วว่าเป็นคนที่รักกระเป๋าให้เพืเ่อนๆข,ขายของที่ตัวเองรักเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเสียดายหวงแหนกว่าจะได้มามันตัดสินใจยากเพราะฉะนั้นครับทุกครั้งที่จะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตอะไรก็แล้วแต่ผมรู้เลยว่าเราต้องทบทวนก่อนการตัดสินใจเนี่ยให้เป็นอย่างดี ต้องทบทวนหลายๆครั้งนะครับแล้วเขียนออกมาระหว่างข้อดีและข้อเสียพอเราเห็นบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจไปแล้วนะครับเราจะไม่เสียใจกับสิ่งนั้นและไม่ว่าเราจะตัดสินใจผิดหรือถูกชีวิตเราเนี่ยจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะชีวิตคนเรามันต้องมุ่งไปข้างหน้า เราจะไปย้อนหาอดีตให้เสียใจให้เสียดายเนี่ยผมว่ามันเสียเวลาตัดสินใจเสร็จปุ๊บเดินต่อไปเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานจะเป็นความรักจะเป็นความสัมพันธ์จะเป็นข้าวของหรือจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆกำลังคิดว่าอยากจะตัดสินใจนะครับทบทวนให้ดีก่อนดูเหตุผลให้มากกว่าอารมณ์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่า พอเราตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะรู้สึกโล่งทันทีแล้วทำในสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปการตัดสินใจในครั้งนี้ของผมอ่ะมันทำให้ผมเนี่ยค่อยๆเดินเข้าสู่เป้าหมายที่ตัวเองวางไว้เนี่ยมากยิ่งขึ้นมันถึงทำให้ผมเนี่ยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเสียกระเป๋าไปเยอะพอสมควร แต่ตอนนี้เนี่ยห้องผมก็โล่งนะครับมีที่พอที่จะวางเ,ออเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะร,รองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้และที่สำคัญก็คือไม่ต้องไปเอาเงินเก็บหรือไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหม่เนี่ยมาใช้ก็ใช้เงินที่ได้จากการขายกระเป๋านี่แหละครับในการค่อยๆเปลี่ยนตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ยังต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเยอะแล้วก็รู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้อง มีทุกรสชาติครับเพื่อนมีสุขมีทุกข์มีตื่นเต้นมีดรามา่ามีเสียใจมีคิดถึงเพราะฉะนั้นครับถ้าเราตัดสินใจแล้วก็เดินต่อไปในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็เราอยากจะเป็นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่2นะครับในซีรีส์พอดแคสต์ที่ผมเนี่ยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวมาดูกันว่าในตอนต่อไปนั้นผมอยากจะแวะมาเล่าเรื่องราวอะไรครับ วันนี้ผมจ็อบมาดินพูล,ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ